ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องย้อนมาวาสนาคู่กันบทที่46ตอนแรกที่ไปเมืองหลวงเด็กสามคนรู้จักแค่กินนมกับนอนหลับแต่ตอนนี้พวกเขาเติบโตวรวดเร็วและสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นชิ้นจือจริงกับชิ้นจือซูสุกสนมากเพรแขนขามียแรงก็ยิ่งรวดเร็วต่อให้วางไว้ทั้งคู่บนเตียงทั้งสองก็สามารถปีนเตียง เด็กออกมาได้อย่างง่ายดายยิงเวลาคลานยิ่งเร็วจนต้องวิ่งจับที่ต้องระวังคือขอมีเพียงที่ยึดจับเด็กน้อยสองคนก็สามารถจับและทรงตัวยืนได้แล้วห้องพักในเรือไม่ใหญ่นักสุนมากับสามสาวใช้พักอีกห้องวันนี้หลังกล่อมลูกสามคนหลับแล้วหลฉชิลัวกับฉินจงก็ไม่มีสิ่งใดต้องทําจึงให้สาวใช้ทั้งหมดกลับไปพักที่ห้องส่วนตนกับชินจงก็เอนหลังหลับตาไม่คิดว่า ตอนที่ตื่นขึ้นมาจะไม่เห็นร่างของชินจือจิงกับชินจือซูอยู่บนเตียงเหลือเพียงชินจือกุย้ยที่นอนลืมตาเล่นอยู่คนเดียวในใจหลีจีหลัวร่วงหล่นมือเขย่าเรียกชินจงเสียงสัน่นสามีตาจูกับเสี่ยวจู้หายไปชินจงรีบลงจากเตียงและช่วยกันตามหาลูกชายแฝดหญิงทั้งสองคนทั่วห้องพวกสุนมาได้ยินเสียงเรียกก็รีบข้ามา พอรู้ว่าคุณหนูสองคนหายก็ตกใจจนหน้าซีดเสียวหงน้ำตาคลอใกล้ร้องไห้เต็มทีจื่อจิ้งจื่อซู่ตาจูเสียวจูคุณหนูใหญ่คุณหนูร้องคุณหนูลี่ชีหลัวอยากจะตีตัวเองให้ตายนักเหตุใดถึงได้ปล่อยให้ตัวเองหลับลึกขนาดนี้ทั้งที่ประสาทสัมผัสของนางเฉียบคมมากปกติก็จะได้ยินเสียงขยับตัวของเด็กๆไม่เคยพลาดประตูห้องก็ยังลงกรอนจากด้านในเหมือนก่อนนางหลับ แล้วเด็กสองคนจะหายไปได้อย่างไรหลังคนบนเรือรู้ว่ามีเด็กเล็กหายไปมีหลายคนมีน้ำใจช่วยกันตามหาแต่หาจนทั่วทั้งลำเรือก็ไม่เห็นร่องรอยของเด็กน้อยสองคนเลยสักนิดทำอย่างไรดีพวกนางหายไปไหนทำอย่างไรดีลีชิลัวหวาดกลัวจนตัวสันสน่นสะท้านกัดเล็บตัวเองเคร่งเครียดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีเรื่องใดทำให้นางร้อนรอนได้ถึงเพียงนี้ฉินจงรีบดึงนิ้วของนางออกมาจากปาก แล้วกุมไว้ชีหลัวอย่าเพิ่งร้อนใจพวกเราต้องหาเจอเขาไม่ควรหลับสนิทแบบนี้ปกติเวลาลูกๆขยับตัวข้าก็จะได้ยินตลอดถ้าในห้องมีการเคลื่อนไหวข้าต้องได้ยินสิเด็กตัวเล็กแค่นั้นเดินวิ่งก็ยังไม่คลองจะไปที่ไหนได้ถ้ามีคนอื่นเข้ามาในห้องไม่มีทางที่หลีชีหลัวจะไม่รู้สึกตัวในห้องชินจงขมวดคิว้วมีอีกจุดที่ยังไม่ได้หาเขารีบจูงหลีฉีหลัวกลับห้อง ตอนเข้าไปก็ไม่เห็นชินจือกุยอยู่บนเตียงก่อนที่จะตกใจก็เหลือบเห็นขาอวบเล็กสองข้างกำลังมุดเข้าไปใต้เตียงชินจงวิ่งเข้าไปดึงบุตรชายออกมาอุ้มไว้ส่วนหลี่ชิหลัวรีบก้มลงไปมองใต้เตียงภาพที่เห็นคือเด็กน้อยสองคนนอนกอดกันหลับสนิทยอยู่ด้านในหัวใจที่เต้นถี่แรงมานานพลันผ่อนคล,ลายลงหลี่ชิหลัวทั้งกลัวทั้งโมโหยืนมือไปดึงสองพี่น้องออกมาแม่ ชินจือจิ้งกับชินจือซูถูกปลุกจนตื่นงัวงเงียลืมตามองมันดาหลีฉีหลัวไม่พูดสิน,นาเคร่งขรึมนางฟาดไปที่ก้นของทั้งสองพอให้เจ็บสองเด็กน้อยนิ่งงันมองมันดาอย่างง,งุนงงพริบตาก็สะอึกสะอื้นร้องไห้ออกมาพร้อมกันอย่าร้องทำไมพวกเจ้าถึงสนอย่างนี้เตียงดีๆทำไมไม่นอนเหตุใดต้องปีนลงไปนอนใต้เตียงด้วยต่อให้อยู่ในยุคโลก,กาวินาศช่วงเวลาเป็นไต ที่หัวพร้อมจะหลุดออกจากบาดได้ตลอดหลีีหลัวก็ยังไม่เคยกลัวเช่นนี้ยามสีหน้าหลีีหลัวเครียดขรึมนักนับว่าดูน่ากลัวไม่น้อยสองพี่น้องไม่กล้าร้องไห้อีกทำเพียงมองมรรดาด้วยดวงตาฉ่ำน้ำตัวสันสะอื้นนาสงสารชินจงเห็นแล้วก็อดออกหน้าให้บุตรสาวไม่ได้ีิลัวลูกลยังเล็กอยู่พูดอะไรก็ยังไม่เข้าใจเจ้าอย่าโมโหไปเลยถ้าเจ้ายังพูดอีกข้าจะโมโหเจ้าด้วยยังมีเจ้าอีกคน หลีชีหลัวชี้บทชายที่อิงแอบอยู่ในอกชินจงเจ้ากระตัวดีนักทําไมถึงไม่บอกข้าว่าพี่สาวเจ้าปีนลงไปนอนใต้เตียงอ่าชินจึงกุยมองชินจงอย่างงุนงงพ่อไม่ต้องมองข้าข้าช่วยใครไม่ได้ทั้งนั้นหลีฉีหลัวโมโหเด็กน้อยสามคนก็สงบสงเงียบไม่กล้าสึกสนอีกพอถึงเวลากินนมทั้งสามก็นั่งเรียงกันบนเตียงเรียบร้อยส่งแววตาวาววอนให้มดาไม่หยุด แต่หลีีหลัวก็ยังตีหน้าครึมไม่คลายแม่ทั้งสามส่งเสียงเรียกพร้อมกันเห็นหลีีหลัวยังไม่หันมาสนใจทั้งสามก็น้ำตาเอ่อคลอพอเรียกอีกครั้งเสียงเสะอกเสือื่นจนหลีีหลัวต้องใจอ่อนหันมามองจินจือกุ้ยรีบฉีกยิม้มกว้างประจบพี่สาวสองคนก็ยิ้มตามหลีีิลัวจิ้มหน้าผากน,น้อยๆของเด็กทั้งสามพวกเด็กตัวดีเห็นแก่กินนักลำบากพวกเจ้าแล้วในที่สุด ลีฉีหลัวก็กลับไปมีท่าทางอ่อนโยนดังเดิมเด็กทั้งสามฉีกยิ้มกว้างไม่หยุดตอนกินนมยังไม่ลืมที่จะยิ้มให้ลีฉีหลัวด้วยดวงตาหวานเยิม้มเห็นพวกเขาที่ยังเป็นเด็กเล็กขนาดนี้แต่รู้จักประจบเป็นแล้วลีฉีหลัวก็ไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีรู้แล้วรู้แล้วผูววกเจ้าเป็นเด็กดีแม่ไม่โกรธแล้วรีบกินเถอะขากลับเป็นการเล่นเรือตามกระแสน้ําพอเข้าสู่แม่น้ําถมความเร็วเรือก็เพิ่มขึ้นถึงปลายเดือนหก เรือก็เข้าเทียบท่าที่ท่าเรืออําเภอวินยางนายท่านหูหยินเพิ่งลงจากเรือได้ก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกด้วยความดีใจของฉินจินเขาวิ่งออกมาหาอย่างรวดเร็วสองมือประสานคำนับคาระวะนายท่านคาระวะหูหยินขอรับชินจงให้เขาลุกขึ้นท,ที่บ้านสบายดีกันใช่ไหมล้วนสบายดีขอรับน้องสามน้องสะเยสามฮ่าฮ่าจองหวนบ้านค่ะกลับมาแล้ว ชินจิ้นเพิ่งรายงานจบก็ได้ยินเสียงตะโกนด้วยความดีใจของชินเฟินกับชินเย่าดังลั่นพริบตาคนก็วิ่งมาถึงพี่ใหญ่พี่สะพายใหญ่พี่รองพี่สะพายรองชินเย่าคว้าตัวชินจงเข้าไปกอดฮ่าฮ่าฮ่าทำได้ดีตอนนี้ข้าก็ได้เป็นพี่ชายบัณฑิตจงโหงนแล้วขณะนั้นที่ท่าเรือก็เกิดเสียงคึกคักดังไปทั่ว หันไปมองก็เห็นนายอำเภอหวังกำลังเดินตรงมาด้านหลังเขาคือเจ้าหน้าที่จักจวนที่ว่าการอำเภอและขบวนปีกของกองในเวลาอันสั้นพวกเขาก็สามารถจัดขบวนมาได้ครบครันผู้น้อยคารวะทีเท้าเปลี่ยนจวนตำแหน่งเปลี่ยนจวนเป็นขุนนางระดับ6ขั้นรองส่วนตำแหน่งในอำเภอเป็นขุนนางระดับ7ขั้นหลักอิงจากระดับขั้นที่นายอำเภอหวังเรียกฉินจงว่าใต้เท้านั้นถูกต้องแล้วนายอำเภอหวัง ข้ากับป๋อจวีนเป็นทั้งสหายและเป็นทั้งญาติเกี่ยวดองกันท่านอย่ามากมารายาทกับข้าเช่นนี้เลยนายอำเภอหวังยิ้มกว้างเต็มหน้าทำเนียมมิอาจละเลยได้เจ้าหน้าที่ของอำเภอวินยางที่ด้านหลังก็เรียกไต้เท้าฉินตามในอำเภอหวังทั้งยังกระเตือรือรน้นจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้อีกด้วยถ้ามไม่ใช่เพราะฉินจงบอกว่าเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยอยากกลับไปพักผ่อนพวกเขาก็คงจะแบกฉินจงเดินไปแล้วใช่ใช่ ต้เท้าชินเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไกลถูกท่านรอให้ใต้เท้าฉินพักผ่อนจนหายเหนื่อยก่อนจัดงานเลี้ยงก็ไม่สายในอำเภอหวังบอกคนที่ยกขบวนมาต้อนรับสิ่งทุกคนก็เห็นด้วยคนที่มาต้อนรับไม่เพียงเตรียมจัดงานเลี้ยงแต่ยังเตรียมเกี้ยวมาให้ด้วยรวมถึงชินเย่ากับชินเฟินก็ไม่ตกหล่นชินเย่ากับหมาต้านีนั่งอยู่ในเกี้ยวลูบตรงนั้นทีรูปตรงนี้ทีหมาต้านีก็ตื่นเต้นนัก คิดไม่ถึงว่าน้องสามสอบได้เป็นจองหวนแล้วจะมีเรื่องดีๆเช่นนี้พวกเราก็เลยพร้อยได้นั่งเกี่ยวกับเขาด้วยชินเย้ายิ้มตาหยีภายหน้าหากตำแหน่งของน้องสามใหญ่โตขึ้นขบวนและผู้ติดตามก็คงจะเออกระเริกม,มากกว่านี้จริงหรือสามีมาตานีตาโตหมายความว่าพวกเราตระกูลชินก็จะมีหน้ามีตาตามไปด้วยใช่ไหมชินเย้ายืดอ,อกเชิดหน้าภาคภูมิใจแน่นอน น้องสามข้าเป็นถึงคนที่สอบได้อันดับหนึ่งตลอดการสอบเลยนะรู้หรือไม่ว่ามันหมายถึงอะไรมาต้านีสายน้าเดลยตารอคอยคำตอบอย่างตื่นเต้นน้องสามของข้าสอบได้อันดับหนึ่งตั้งแต่การสอบระดับมัมเภอจนไปถึงการสอบคัดเลือกใหญ่ในอดีตไม่เคยมีวันหน้าก็ยังไม่แน่ว่าจะมีใครทำได้หมายความว่าน้องสามเป็นอัจฉริยะเหนือคนภายหน้าเขาจะต้องประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่แน่นอน เวลาหม,มาต้านีเปล่งประกายเจ,จิดจ้าน้องสามฉลาดขนาดนี้พวกเราคงได้อาศัยความโชคดีนี้ไปด้วยใช่ไหมภรยาเคยได้ยินสำนวนที่ว่าหนึ่งรุ่งโรจน์ล้วนรุ่งโรจน์หรือไม่ถึงเจ้าสามจะก้าวหน้าเพียงคนเดียวแต่พวกเราก็ยอมได้รับโชควาสนาไปด้วยไม่น้อยแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในตอนนี้ก็ไม่เลวข้าหวังเพียงว่าหลังน้องสามได้ดิบได้ดีแล้วจะช่วยเกื้อกูลพวกเด็กๆ ไม่ทอดทิ้งพวกเขามาต้านีพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในยามนี้มากขขาวของเครื่องใช้ไม่ขาดสนเหมือนเมื่อก่อนอาหารก็มีให้กินจนอิ่มทุกมื้ทุกวันร้านอาหารของครอบครัวตนกับพี่ใหญ่ดำเนินไปด้วยดีทั้งคู่ยิงฉินจงก้าวหน้าก็ทำให้ไม่มีผู้ใดกล้ามาหาเรื่องความฝันที่อยากจะเป็นนายหญิงชี้นิยวสั่ง นางกินนอนกินก็สามารถเป็นจริงได้ทุกเมือ่อแต่นางไม่อาจทนเห็นชินเย่าลำบากทำร้านอยู่คนเดียวจึงตามออกมาช่วยเขาทุกวันนานวันเข้าก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนตอนที่เปิดร้านแรกๆอีกแล้วนางเข้าใจดีว่าต่อให้ไม่สามารถอาศัยฐานะของชินจงไปหาประโยชน์จากที่อื่นแต่ขอเพียงมีชินจงอยู่ก็เหมือนมีต้นไม้ใหญ่ปกป้องคนตระกุลฉินสิ่งเดียวที่มาต้านีหวังก็คืออยากให้ลูกสองคนได้พึงพิงอาสาม เพื่อชีวิตวันหน้าที่ดียิ่งขึ้นนั่นก็แน่นอนเพราะข้ากับเขาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันชินเย้ายิ้มภูมิใจลีฉีหลัวที่นั่งอยู่ในเกี้ยวสีหน้ากระอักกระอ่วนใจนักเพราะด้านนอกเจ้าหน้าที่ตะโกนขอทางเสียงดังไปตลอดทางทั้งยังป่าประกาศซ้ำๆว่าเป็นเกี้ยวของชินจ้องหวนช่างเออกระเริกเหลือเกินหญิงสามไม่คุ้นชินเอาเสียเลยสามีดี่ไม่ดูเกินไปหน่อยหรือเด็กๆยังไม่เคยนั่งเกี้ยวตัวเกี้ยวโยกไปโยกมา พวกเขาตกใจจนพากันขดตัวอยู่ในอ้อมอกบิดามารดากระทั่งชินจื่อจิ้งกับชินจื่อสู่ก็ไม่กล้าสุกสนชินจงแย้มยิ้มอดทนหนอ่อยเถอะอีกไม่นานก็ถึงบ้านแล้วถ้าพวกเรายังไม่ยอมนั่งพวกเขาจะยิ่งคิดมากพอมาถึงทางข้าหมู่บ้านเสียวชิงชินจงกับหลีฉิหลัวรีบอุ้มลูกๆล,ลงจากเกี้ยวเบื้องหน้าเต็มไปด้วยชาวบ้านที่ออกมายืนรอต้อนรับชินฟู่กับชินหมูยืนอยู่ด้านหน้าสุดทั้งสองรีบเดินไปหาคุกเข่าลงเบื้องหน้า ท่านพ่อท่านแม่พวกข้ากลับมาแล้วดีดีทำได้ดีชินฟู่มือสั่นพยุงชินจงขึ้นกลับมาแล้วก็ดีกลับมาแล้วก็ดีฝั่งชินโมก็ประคองหลีฉีหลวขึ้นมองทั่วร่างสภัยอย่างละเอียดก่อนจะพูดซ้ำๆพร้อมแล้วพร้อมแล้วท่านแม่ข้าพร้อมตรงไหนกันท่านดูข้าสิข้ากินจนอ้วนไปหมดแล้วเป็นท่านต่างหากที่พร้อมลงคงไม่ใช่เพราะคิดถึงข้าหรอกกระมัง หญิงสาวคล้องแขนชินหมูพลางยิ้มตาหยีฉินหมูตีแขนอีกฝ่ายเบาๆไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีเจ้าก็พูดจาเก่งนักสายตาเห็นเด็กน้อยสามคนที่ยืนเกาะขาหลีฉิลัวอยู่ก็ยิ้มดีใจหลานรักของยา่าไม่ให้ย่าอุ้มเร็วฉินหมู่กลมอุ้มฉินจือกุยขึ้นมาเด็กน้อยช,ำช้ำฉินหมู่ไม่ได้เขามองอีกฝ่ายนิ่งเงียบหันไปมองด้านหลังเห็นบิดามารดาอยู่ไม่ไกลจึงไม่ได้ร้องงองแงตอนออกเดินทางยังตัวนิดเดียว กลับมาก็โตขนาดนี้แล้วถ้ากลับมาช้ากว่านี้ย่ากคงจำพ่อเจ้าไม่ได้แล้วชินหมูลูกแก้มอวบอิ่มของหลานชายอย่างเอ็นดูชินหมูอุ้มชินจือกุยเดินนำอยู่ด้านหน้าหลี่ชีหลัวตามอยู่ด้านหลังเด็กน้อยหันกลับมามองชินจงกับหลี่ชีหลัวตลอดทางกลัวว่าพ่อกับแม่จะหายไปแล้วทิ้งเขาเอาไว้คนเดียวพอกลับถึงบ้านก็ครกค,ครื้นกันไปอีกช่วงหนึ่งราวกับคนทั้งหมู่บ้านมารวมกันอยู่ที่บ้านตระกุลฉินกันหมดในลานบ้านนั่งกันไม่พอต้องจัดวางโต๊ะ เก้าอ,อี้ด้านนอกอีกจํานวนหนึ่งบ้านใหญ่กับบ้านรองของตระกคุณินก็มาร่วมด้วยเช่นกันหลุงใหญ่ตบลายชินจงปลางหัวราะเสียงดังลัน่นหลานจงคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเก่งกาจถึงเพียงนี้ภายหน้าพวงเราตระกูุฉินคงสุขสบายแล้วชินจงย้ำยิ้มหลุงใหญ่ตำแหน่งจองเหวนของข้านั้นเป็นฝ่าบาทพระราชฐานให้ด้วยพระองค์เองฝ่าบาทหวังให้ข้าทำงานอย่างซื่อสัตย์สุดจริตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนั้นพวกเราตระกูลฉินก็ยิงต้องประพฤติตัวให้ดีและปฏิบัติตามกฎหมายของแค้นอย่างเคร่งครัดรอย,ยิ้มลุงใหญ่เลื่อนหายไปทันใดนั่นก็แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วชาวบ้านได้ฟังต่างก็พากันชื่นชมว่าฉินจงพูดได้ถูกต้องภายหน้าเขาจะต้องเป็นขุนนางที่ดีและตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนแน่นอนฉินเก๋อเบ้เปากมีญาเป็นถึงจองหัวแต่คนในตระกูลกลับไม่อาจหาลู่ทางก้าวหน้าได้ตรงข้ามกัน ย่ังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี่นับว่าเป็นหลักการอันใดอาจงข้าว่าเจ้าเรียนหนังสือจนเลอะเลือนแล้วกระมังชินจงไม่ตอบเพียงมองเขาด้วยสายตาเรียบเฉยก่อนจะหันไปพูดกับผู้อื่นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มส่วนลุงรองหลังทักทายและแสดงความยินดีกับชินจงแล้วก็พาคนในครอบครัวไปช่วยชินเฟินกับชินเย่าต้อนรับแข่งเรืออีกด้านข่าวเรื่องชินจงกลับบ้านแพร่สะพัดไปถึงหมู่บ้านข้างเคียง ชินฟางรู้ข่าวก็รีบพาสามีเร่งรุดกลับมาที่บ้านแม้แต่พ่อแม่สามีก็ยังขอตามมาด้วยรวมถึงคนในบ้านเดิมของมาตานีกับจางชุยชุยก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันมาตานีเห็นพี่ชายกับพี่สะพ้ายมาไฟโทสะก็ลุกโชนเต็มอ,อกตอนที่นางกับฉินเยาเพิ่งจะเปิดร้านสองคนนี้ก็คิดจะสอดมือเข้ามาวุ่นวายแต่ถูกมาตานีไล่ทะเพิดไม่ไว้หน้าความสัมพันธ์ที่เดิมก็แย่อยู่แล้วก็ยิ่งยำแย่ลงไปอีก เจ้ามาทำอนใดกันมาต้านีกล้าไปขวางหน้าทั้งสองถลึงตามองอย่างเกลี้ยกราดน,น้องเล็กอย่างไรพวกเราก็นับว่าเป็นญาติกับตระกุลฉินเรื่องมองคนหน้ายินดีเช่นนี้ข้ากับพี่เจ้าจะไม่มาได้หรือไม่เช่นนั้นคนอื่นคงพูดได้ว่าพวกข้าไร้มารยาทพี่สะพ้ายตอบด้วยรอยยิ้มเจดจา้าฮะมาตานีแค่เสียงดุดเออดือดไม่สนใจว่าชาวบ้านกำลังหันมองอย่างไร คนในหมู่บ้านก็รู้นิสัยของนางกันดีอยู่แล้วคนอื่นนางล้วนไม่ใส่ใจขอเพียงฉินเย้าเห็นว่านางดีคนเดียวก็พอคิดว่าผู้อื่นไม่รู้ทันความคิดของเจ้าอย่างนั้นหรือข้าขอบอกเจ้าไว้ให้รู้ตรงนี้เลยอย่ายุ่งกับน้องชายของสามีข้าเจ้าพี่สะพ้ยโกรธจนหน้าแดงก่ำมองสามีที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่สมอารมณ์จะไม่พูดกับน้องสาวเจ้าหน่อยหรื นางเห็นข้าเป็นเหมือนศัตรูคู่แข้นไปแล้วเห็นไหมพี่ชายถลึงตาใส่น้องสาวตามคำสั่งภรรยาทันทีเห็นพี่ชายถลึงตาใส่มาต้านี้ก็ยิ่งเดือดจัดคิดว่าข้ายังกลัวเจ้าอิงหรือตอนอยู่บ้านเจ้าตีข้าเพื่อผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ยังคิดจะลงมือกับข้าอีกได้จะลงมือเลยจากนั้นก็มาดูกันว่าสามีข้าจะตีเจ้าจนตายไหมยังมีน้องสามอีกคนขอเป็นถึงจองงวน พอเจ้ารังแกพี่สะพ้ายร้องแสนดีของเขาข้าก็อยากจะเห็นนักว่าเขาจะจัดการพวกเจ้าอย่างไรพี่ชายมาตานีไลหลห่อคอตกเสียงอ่อนลงทันใดน้องเล็กพวกเราเป็นพี่น้องกันเหตุใดเจ้าต้องพูดจารุนแรงเช่นนี้มาตานีเท้าเอวแคนเสียงดุดเดือดไม่ต้องมานับญาติถ้าข้าย,ยังมีพี่ชายแบบเจ้าอีกเกรงว่าชีวิตนี้คงใกล้จบสิ้นแล้วดื่มชาเสร็จแล้วก็กลับไปได้เลย พี่สะพ้ายกับพี่ชายทั้งโมโหเละเจ็บใจที่ไม่อาจทําอะไรอีกฝ่ายได้พี่สะพ้ายบนอย่างหงุนหงิดน้องสาวเจ้านิสัยเกลียครนันแล้วก็ยังกินจุไม่รู้เหตุใดถึงได้โชคดีเป็นสะพ้ายของตระกุลฉินตอนนี้น้องชายสามีนางยังได้เป็นจองหวนภายหน้านางคงไม่เห็นหัวพวกงเรายิ่งกว่านี้ชาวบ้านล้วนเห็นชัดที่มาต้านี้ไม่ไหว้หน้าพี่ชายกับพี่สะพ้ายเลยสักนิดพอนางเดินผ่านหน้าหลายคนรีบก้าวถอยหลบบางคน ก็หดตัวอย่างหวอดวันสภัยรองตระกลฉินร้ายกาจเกินไปแล้วเดิมก็รู้ว่าเนื้อสายหมาต้านีไม่เกรงกลัวผู้ใดตอนนี้ยิ่งดุร้ายเมื่อก่อนชาวบ้านมักได้ยินฉินหมูดุว่าสภัยรองว่านางขี้เกียจอยู่บ่อยๆแต่ก็แปลกที่ความสัมพันธ์ของคนตะกลฉินกลับดีมากฉินเย่ารักใครพ่พรรยาอย่างยิ่งหมาต้านีจึงอยู่ในบ้านตระกลฉินได้อย่างสุขสบายและมั่นคงนับเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเสียวชิง ถึงช่วงคำ่ำแขกจึงค่อยลากลับในที่สุดคนตะกุลชินก็ได้พูดคุยกับชินจงและหลีฉีิหลววเงียบเงียบเสียีทุกคนล้วนเป็นห่วงพวกเขาที่ไปอยู่ลำพังที่เมืองหลวงชินหมู่นั้นซักถามอย่างละเอียดหลีฉีิหลัหลวยิ้มตอบอย่างใจเย็นทุกคนตั้งใจฟังแน่นอนว่านางไม่ยอมเล่าเรื่องคุณชายอันธภานที่ขี่ม้ากลางเมืองกับเรื่องคนตะกุลจวงออกมาพอได้รู้ทั้งสองคนอยู่เมืองหลวงสุขสบายปลอดภัยดีคนตะกุลชินจึงค่อยวางใจ ชินฟูรอให้ชิ้นหมูไทยถามจนเสร็จจึงค่อยวางกระบอกยาสูบและเอ่ยขึ้นบ้างเจ้าสามตอนนี้เจ้าก้าวนาจนได้เป็นเจ้างวนก็ถือว่าความหวังในใจของข้าถูกเติมเต็มเรียบร้อยก่อนหน้านี้ในอำเภอหวังกล่าวกับข้าว่าคิดจะตั้งป้ายจองงวนที่ประตูเรื่องนี้เจ้าคิดเห็นเช่นไรหางไม่เสียหายต่อตำแหน่งขุนนางของเจ้าพวกเราก็ติดเถอะ ชินจงยิ้มมองแววตาที่พยายามเก็บซ่อนความตื่นเต้นของบิดาแน่นอนว่าไม่เป็นอันใดเรื่องนี้คงให้ท่านพ่อลำบากจัดการแล้วไม่ลำบากไม่ลำบากจะวางใจเรื่องนี้ข้าจะต้องจัดการอย่างดีชินฟู่ตอบด้วยท่าทีข,ขึงขังมั่นใจเขาเดินไปเดินมาอย่างพยายามระง,งับความตื่นเต้นที่พลุงพลานน้องสะเยะสามที่เมืองหลวงเป็นอย่างไรบ้างหรือคึกคักมากไหมคนที่นั่นกับคนที่นี่มีตรงไหนไม่เหมือนกันบ้าง มาต้านี้อุ้มชินจืดอเจียที่งวงเงียใกล้จะหลับอยู่ในอกนางเอ่ยถามด้วยดวงตาเปล่งประกายหย่างรู้หลีชิลัวหัวเราะจะมีตรงไหนไม่เหมือนกันได้ก็มีสองตาหนึ่งปากเหมือนกันเรื่องนี้ข้ารู้แต่ไม่ใช่บอกว่าคนในเมืองหลวงมีอะไรนะมีไอสูงสัก์ไม่ใช่หรือพี่สะพ้ายไม่เคยเห็นมาต้านี้ขมวดคิ้วจริงจังไอสูงสักอันใดกันพวกเขาก็เพียงใช้ชีวิตสุขสบายกัน กับบำรุงร่างกายดีเท่านั้นเพีส่สะเยรองถ้าท่านวางท่าเหมือนกับนายหญิงหรือหญินพวกนั้นรับรองว่าไม่ต่างกันเลยสักนิดชนชั้นสูงหรือคนตะกุลใหญ่โตคนอื่นลีฉิลัวไม่เคยเจอเพียงคนตะกุลจวงก็ทําให้นางไม่อาจเอ่ยปากชื่นชมได้คนพวกนั้นไหนเลยจะน่ารักถ้ามาต้านีได้มาต้านี้ได้รับคําชมก็อารมณ์ดียิ่งนักจริงหรือจริงแท้แน่นอนชิ้นหมูที่อยู่ข้างๆทนฟังต่อไปไม่ไหวฉิลัว เจ้าอย่าไปชมนางมากเดิมทีก็ว่ายออยู่แล้วเจ้าชมนางเพิ่มเข้าไปอีกคงได้ลอยขึ้นฟ้ากันบ้างแล้วท่านแม่มาตาหนีค้อนแม่สามีอย่างขัดใจทุกคนฟังข้าชินฟูเดินบนจนสามารถสงบใจให้คลายความตื่นเต้นยินดีลงได้ขอใช้กระบอกยาสูบเขาะโต๊ะจากนั้นก็กระแอมเล็กน้อยเห็นคนทั้งบ้านมองจ้องมาก็ยืดอ,อก วางสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมจริงจังข้าขอพูดตรงนี้ให้ชัดเจนตอนนี้เจ้าสามเป็นจอมหนวนแล้วปีหน้าก็จะไปเป็นขุนนางที่เมืองหลวงดังนั้นพวกเจ้าห้ามอาศัยชื่อของเจ้าสามหาผลประโยชน์ใส่ตัวหรือทำเรื่องที่ไม่ดีผิดศีลธรรมเป็นนั้นขาดยากนักกว่าตระกูุฉชินของพวกเราจะมีคนประสบความสำเร็จแบบนี้ถ้าใครกล้าทำตัวทวงของเจ้าสามข้าจะหักขาคนผู้นั้นด้วยตัวเองเจ้าใหญ่เจ้ารอง ถ้าพวกเจ้าทำผิดข้าจะตีพวกเจ้าหลังจากนั้นค่อยไล่พวกเจ้าออกจากตระกุลฉินหากคนในครอบครัวเจ้าทำผิดไม่ว่าภรรยาหรือลูกข้าจะเอาความกับพวกเจ้าแล้วจะขับไล่พวกเจ้าทั้งครอบครัวออกไปให้พ้นบ้านฉินเฟินกับฉินย่าพยักหน้าตอบรับขึงขังทราบแล้วท่านพ่อฉินจงย้มยิ้มพี่ใหญ่พี่ร้องเรื่องไม่ได้ไร้ายแรงอย่างที่ท่านพ่อพูดพวกท่านล้วนเป็นครอบครัวของข้าข้าจะไม่เกื้อหนุนได้อย่างไร ขอเพียงพวกท่านไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมข้าก็ยินดีจะปกป้องให้ทุกคนได้อยู่กันอย่างสงบสุขสองพี่น้องท่าทีผ่อนคลายลงทันใดเดิมพวกเขายังกังวลอยู่ว่าตนเองจะพลาดทำเรื่องทวงขาชินจงอย่างไม่รู้ตัวหลังหายใจโลง่งชินยาวก็หัวเราะอ,อารมณ์ดีท่านพ่อมาคำชับพวกเราไม่สู้ไปํำชับบ้านลุงใหญ่ลุงรองดีกว่าท่านไม่ได้ยินที่ลุงใหญ่พูดวันนี้หรือขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า อยากพึ่งพิงเจ้าสามเสียขนาดนั้นสีหน้าชินฟู่เคร่งขรึมพวกเราแยกออกมาจากเทียบตระกูลแล้วไม่ใช่คนในครอบครัวเดียวกับพวกเขาอีกแต่ที่เจ้าร้องพูดก็ถูกเรื่องนี้ไม่อาจประมาทได้อย่างน้อยในสายตาของคนนอกพวกเขาก็ยังเป็นลุงใหญ่ลุงรองของเจ้าสามอยู่เขาขมวดคิวแน่นในหัวคิดหาวิธีรับมือพี่ชายทั้งสองเทนพอเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองก็แล้วกันชินจงเอ่ยเสียงเรียบ บ้านลุงใหญ่ลุงรองยังไม่ขวัญกล้าเทียมฟ้าขนาดจะทำผิดเรื่องราวใหญ่โตได้ทางหนึ่งคุมไม่ให้พวกเขาออกจากอำเภอวินยางอีกทางฉินจงวางแผนจะบอกต่อในอำเภอและเจ้าหน้าที่ในจวนที่ว่าการอำเภอให้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสองบ้านนั้นอยากอื่นไม่ต้องเอ่ยให้มากความเพียงถ้อยคำเล็กน้อยให้รู้ว่าเขาไม่ชอบบ้านลุงใหญ่คนพวกนั้นก็คงจะรู้เองว่าควรปฏิบัติต่อบ้านลุงใหญ่อย่างไร ภายหลังต่อให้ลุงใหญ่คิดเดี่ยวจะใช้ชื่อของเขาไปหาผลประโยชน์ก็ไม่อาจทําได้แล้วเจ้าทาได้หรือชินฟู่เอ่ยถามอย่างกังวลในสายตาคนนอกพวกเขายัางเป็นผู้อาวุโสของเจ้าถ้าเจ้าทําเกินเลยจะกลายเป็นส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเจ้าเองได้ชินจงใส่หน้าท่านพ่อวางใจเธอะไม่ต้องพูดถึงผลเสียต่อชื่อเสียงของเขาเรื่องใดที่เขาจะลงมือจัดการแน่นอนว่าจะไม่ทิ้งร่องรอยหรือเผยพ,พิรุษให้ผู้คนจับได้ ได้ยินบุตชายยืนยันชินฟู่ก็ถอนหายใจโล่งอ,อกนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่ตัวเขาสั่งสมมาแต่ตอนนี้กลับต้องให้ชินจงมาเก็บกวาดให้คืนนั้นพอเข้าห้องชินจงก็เรียกร้องขอการเอาใจจากภรรยาที่หลัวพวกเราเหมือนจะไม่ได้ใกล้ชิดมาระยะหนึ่งแล้วโอบกอดนางไว้พลางวอนขอเสียงแหบพรา่าเพราะห้องพักบนเรือไม่สะดวกทั้งสองจึงเว้นเรื่องนี้มาตลอดการเดินทาง ลีชิหลวมองสามพี่น้องที่หลับสนิทต,ตอบเสียงกลั้วหัวเราะรู้แล้วข้าไปอาบน้ำก่อนข้าไปด้วยหลังอาบน้ำคลอเกลียไปรอบใหญ่บนเตียงไปหลายรอบทั้งสองรู้สึกผ่อนคลายที่ได้ปลดปล่อยตอนนี้อากาศเดือนหกถือได้ว่ากำลังร้อนลีชิงหลวลรูปเหงื่อบนหน้าผากด้วยความรู้สึกไม่สบายตัวนักข้ายากอาบน้ำอีกรอบชินจงจุมพิษหน้าผากของนางจะนอนรอก่อนข้าจะไปตักน้ำมาให้ใชายหนุ่ม ยกอ่างอาบน้ำไม้เข้ามาข้างในแล้วก็ตักน้ำมาเติมใส่จนเต็มจากนั้นจึงอุ้มหลีฉีหลัวลงแช่น้ำหญิงสาวเห็นประกายรุ่มร้อนในเวลตาก็รีบเอ่ยหยุดความหื่นกระหายของเจ้าเอาไว้ก่อนเถอะอาบน้ำเสร็จแล้วจะได้นอนตอนนี้นางร้อนและเหนียวตัวมากจริงๆอืมชินจงตอบรับเสียงหนแล้วเริ่มอาบน้ำให้นางสัมผัสจากมือของเขาทำให้หลีฉีหลวหลับตาหายใจยาวอย่างเป็นสุขสามี ถ้าสตรีข้างนอกรู้ว่าเจ้าไม่เพียงฉลาดและเหล่าเลาแต่ยังเอาใจเก่งด้วยพวกนางคงยิ่งอยากจะย่างเจ้าไปจากข้าชินจงหัวเราะพลางนวดไหลให้ข้าดีขนาดนั้นเลยหรือหลีฉิลัวตอบอืมอย่างเกียรครันเจ้าดีจะตายรอยยิ้มของชินจงกว้างเต็มหน้าที่ข้าเอาอกเอาใจเก่งเช่นนี้เพราะภรรยาของข้าคือเจ้าหลีฉิลวยิ้มพิงศีรษะกับอกของเขาอืมข้ารู้ ช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังจากนั้นชินจงก็ยุ่งกับการไปทักทายและร่วมงานเลี้ยงกับคนในอำเภอชินจงเข้าร่วมงานสังสรรค์ไม่กี่วันชินเกิดก็ถูกไล่ออกมาจากจวนที่ว่าการอำเภอโดยอาลักษ์หลีที่เป็นคนรับเขาเองวันนั้นอาลักษ์หลีตำหนิชินเกิดอ,อย่างรุนแรงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในจวนที่ว่าการเดิมชินเกิดก็มีความประพฤติไม่ดีอยู่ก่อนแล้วอาศัยความเป็นเจ้าหน้าที่ในจวนที่ว่าการออกไปวดเบ่งก่อกวนชาวบ้าน ยามปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราก็ชอบหยิบของที่ชาวบ้านขายโดยไม่จ่ายเงินส่วนเวลาทำงานก็ขี้เกียจแอบอู้หากวันใดอารมณ์ไม่ดีก็จะหนีงานหลบไปดื่มสุราในโรงเตียมกระทั่งค่าสุราก็ยังไม่ยอมจ่ายพูดตามจริงเจ้าหน้าที่คนอื่นก็ทำแบบเดียวกับชินเกอแต่มีเพียงเขาที่ทำอย่างโจนแจ้งเกินไปชาวบ้านในอำเภอวินยางโดยเฉพาะ พอขาแม่ขาที่ถูกเขาก่อกวนรังแกล้วนชิงชังเขาไม่น้อยก่อนหน้าเป็นเพราะชินเกิดกับอลักษลีมีความสัมพันธ์เันเครือญาติเลยไม่มีผู้ใดกล้าร้องเรียนเขาข้าให้เจ้าเข้ามาทำงานที่จวนที่ว่าการก็เพื่อช่วยท่านแหน่อำเภอดูแลความเรียบร้อยรักษาความสงบของอำเภอวินยางไม่ใช่ให้เจ้าใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปขุนเรียนรังแกชาวบ้าน รู้ไหมว่าพวกเขาพากันกลด่าเจ้าไปทั่วแล้วเมื่อเป็นเชน่นนี้เจ้าก็ไม่สมควรเป็นเจ้าหน้าที่อีกกลับบ้านไปสเสถะอาลักษ์หลีเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจากท่าทีและคําพูดของชินจงที่เขาได้พูดคุยในงานเลี้ยงทําให้ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบ้านชินจงกับชินเกินนั้นแย่มากหากรู้แต่แรกเขาไม่มีทางช่วยคนที่ไม่ได้ความอย่างชินเกิดแน่แต่เท้าอาลักษ์ทาไมจูจ่ๆก็สั่งปลดฆ่าชนีผู้น้อยไม่ยินยอม ชินเกิดวายเจ้าไม่ยินยอมหรือจะต้องให้ข้าไปหาหลักฐานความผิดของเจ้ามาแล้วจับเจ้าเข้าคุกแทนเรื่องที่เจ้าทําไว้เหล่านั้นในหัวจําไม่ได้เลยหรือแน่นอนว่าชินเกิดจาได้พื้นนิสัยแท้จริงเป็นคนขี้ขลาดตอนนี้จึงไม่กล้าเถียงอีกได้แต่พยายามขอร้องแต่ท้าออลักษ์ผู้น้อยผิดไปแล้วไม่ขอร้องอื่นใดแค่อยากขอให้ท่านเห็นแก่ที่พวกเราเป็นญาติกันอย่าไล่ข้าออกจากจวนที่ว่าการนี้เลย ข้ารับรองภายหน้าจะต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแน่ขอรับสามหาวตัวข้าอารักษนเธอเลยจะเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเช่นนี้ได้ที่ให้เจ้าเข้าทำงานก็เพราะเห็นแก่คุณสมบัติของเจ้าเหมาะสมตอนนี้ที่ไล่เจ้าเป็นเพราะว่าเจ้าทำความผิดถ้ายังไม่รีบไปอีกถ้ายังดื้อดึงพูดมากความข้าจะเอาเรื่องที่เจ้าเคยทำไว้มาคิดบัญชีให้หมดฉินเกิดลนลานหันหลังวิ่งหนีออกจากจวนที่ว่าการอำเภออย่างไม่กล้าชักช้า หลังชินเกิดเล่าเรื่องให้คนที่บ้านฟังสีหน้าทุกคนพลันแข็งขังอย่างอื่นไม่ต้องเอ่ยถึงแม้ชินเกิดจะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ธรรมดาก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในจวนที่ว่าการพูดออกไปแล้วก็ช่างมีหน้ามีตานักอีกทั้งเบี้ยววัดแต่ละเดือนก็ยังไม่เลวเป็นไปได้อย่างไรหลานจงได้เป็นจองหัวแล้วมากน้อยก็ต้องเห็นแก่หน้าเขาบ้างเหตุใดต้องรุนแรงถึงขั้นไล่เจ้าออกเช่นนี้ลุงใหญ่ขมวดคิ้วข้าว่าอาจงต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแน่ เขากลับมาไม่กี่วันข้าก็เสียงานไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครได้อีกลุงใหญ่ตบโต๊ะเสียงดังสีหน้าทะมึงถึงลุกยืนไปพวงเรอไปบ้านสามด้วยกันข้าอย่างรู้นักว่าเจะเด็กนั่นคิดจะทำอะไรกันแน่ยามนี้คนตระกุลชินเพิ่งจะกินข้าวเสร็จผู้ใหญ่นั่งอยู่มุมหนึ่งส่วนพวกเด็กๆก็นั่งล้องวงเล่นด้วยกันชินชื่อยวนกับชินชื่อเฮาชอบสามพี่น้องฝาแฝดยิ่งนัก สามพี่น้องไม่เคยเล่นกับเด็กคนอื่นมาก่อนพอมีพี่ๆมาเล่นด้วยก็ชอบใจหัวเราะเสียงดังไม่หยุดหลีชินลัวสกิดแขนชินจงสามีดูบุตรสาวของเจ้าหัวเราะไม่สำรวมกิริยาเอาเสียเลยชินจงหันมองยิ้มต่อภูมิใจไม่เหนีมอมยเช่นนี้ภายหน้าโตไปก็จะต้องใจกว้างผ่าเผยเหมือนเจ้าเป็นแน่ลีฉิลัวแอบเบ้ปาก ไม่ว่าสามพี่น้องทำอะไรในสายตาของบิดาผู้เลือเลือนอย่างชินจงล้วนเป็นเรื่องดีไปสิหมดขณะนั้นลุงใหญ่กับชินเกิก็ก้กาวเข้ามาในบ้านเข้ามาแล้วก็เดินตรงมาหาชินจงทันทีหลานจงเจ้าอธิบายทีทำไมพอเจ้ากลับมาเอาเกิดก็ถูกไล่ออกจากจวนที่ว่าการใช้ฝีมือของเจ้าหรือไม่ชินจงยังไม่ทันได้เอ่ยวาจาชินฟูกัพุ่งมาขวางหน้ารวดเร็ว หลังแยกเทียบตระกูลก็ไม่ต้องนับญาติกันแล้วชินฟูจึงไม่เรียกอีกฝ่ายว่าพี่ใหญ่เหมือนเคยท่านผู้จ้าเหลวไหลอันใดเรื่องเชื้อเชื่อที่ชินเกิดทำที่จวนที่ว่าการนั้นในใจท่านไม่รู้เลยหรือถูกไล่ออกก็ดีแล้วจะได้ไม่ไปหาเรื่องใส่ตัวดีนักเจ้าสามในที่สุดเจ้าก็เผยโฉมหน้าเสียทีเจ้าไม่อยากให้พวกข้าได้ดีสุขสบายเพราะอยากให้พวกข้าต้องมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเจ้า เจ้าจะได้วางท่าเป็นคุณชายสูงส่งใช่ไหมลุงใหญ่ชีหน้าชินฟู่อย่างโกรธจัดชินฟู่โมโหจะหน้าดำถเหมือนยิ่งกว่าเดิมข้าวางท่าเป็นคุณชายสูงส่งอย่างนั้นหรือดีตอนนี้ข้าเป็นบิดาจองหนวนแล้วข้ายอมวางท่าสูงส่งได้ก่อนหน้านี้ข้าสติเลอะเลือนเลี้ยงดูพวกท่านจนมีนิสัยละโมบโลภมากได้คืบเอาศอกถึงกับกล้ามาหาเรื่องลูกจงของข้าท่านฟังข้าให้ดี ตอนนี้บุตรชายของข้าเป็นขุนนางในราชสำนักแล้วถ้าท่านมากล่าวหาลอยๆระวังจะได้เข้าคุกกันทั้งบ้านลุงใหญ่ชะงักแต่ยังเชิดหน้าไม่ถอยเจ้าไม่ต้องมาขู่คิดหรือว่าข้าจะกลัวข้าจะขู่ท่านทำไมไม่เชื่อก็ลองไปทมชาวบ้านดูก็ได้ความดุดันเอาจริงของชินฟู่ทำให้ลุงใหญ่ไม่กล้าขึ้นเสียงอีกเปลี่ยนเป็นยิ้มเจือนน้องสามเจ้าพูดอันไดกันข้าจะกล่าวหาว่าหลานจงได้อย่างไรข้าก็เพียงร้อนใจ ที่ชินเกิดเสียงานเลยมาถามไทยไม่เพียงกี่คำเท่านั้นต้องถามไทยอันใดกันตัวเขาทำเรื่องไม่ดีจนเสียงานไปเองจะมาหาลูกจงของข้าทำไมฉินฟูต่อกลับลุงใหญ่อย่างไม่ไว้หน้าอาสามเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับอาจงแน่ก่อนหน้านี้ข้าก็ทำงานปกติแต่พอเขากลับมาไม่กี่วันข้าก็เสียงานไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครไปได้ฉินเกิดยังไม่ยอม ถ้าเจ้ายังไผ่ลมอีกก็ใส่หัวออกไปจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้ออกไปพร้อมพ่อของเจ้าเลยชินฟู่คว้ากระบอกยาสูบเงื้ยสูงตั้งใจจะฟาใส่ท้าสองพ่อลูกยังไม่หยุดพูดอีกชินเกิดกระโดดหลบไปอยูด่ด้านหลังบิดาทันทีเห็นท่าทางเครียวกราดของชินฟู่ขก็ไม่กล้าเปิดปากแล้วน้องสามอย่าเพิ่งโกรธจะเย็นก่อนลุงใหญ่ประนีประนอมไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ข้าก็ไม่เชื่อว่าหลานจงจะทําเรื่องใหญยเยื่อใยเช่นนี้ได้เพราะพวกเราล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันเลื่อนในตัวก็เป็นใครเป็นครอบครัวเดียวกับท่านชินฟู่ตัดบทอย่างเย็นชาพวกข้าย้ายชื่อจากเทียบชื่อตระกูลนานแล้วตอนนี้เป็นเพียงคนแท้ชินเท่านั้นครอบครัวท่านกับครอบครัวข้าไม่มีความเกี่ยวข้องกันคําพูดและท่าทีของชินฟู่แข็งกร้าวเด็ดขาดนักเรื่องไม่ดีไม่อาจปล่อยให้ชินจงเป็นคนทําได้ บุตรชายสู้ลำบากจนได้เป็นจองหงวนจะเสื่อมเสียเพราะเรื่องนี้ไม่ได้ผู้ยอมมีปากเสียงกับผู้อาว,วุโสล้วนเสียเปรียบทุกด้านส่วนตนกับลุงใหญ่เป็นคนรุ่นเดียวกันเรื่องนี้เขาต้องออกหน้าจัดการเองเรื่องนี้น้องสามเจ้ากระเยื่อใหญ่เกินไปแล้วกระมังสีหน้าลุงใหญ่เริ่มซีดขาวดูแววตาตื่นตะลึงชินฟู่สูบยาเฮือกหนึ่งหันมามองลุงใหญ่ด้วยสีหน้าเค,คร่งขรึมถ้าอับจนหนทางแล้วเรื่องที่ฉินเกิดทำ อนเป็นเจ้าหน้าที่นั่นแต่ละเรื่องมันมีอันไหนพูดออกไปได้บ้างถ้าท่านพ่อยังอยู่เขาคงถูกขับออกจากตระกูลนันแล้วพี่ใหญ่ครั้งนี้จะเรียกท่านว่าพี่ใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านอย่าได้ลืมกฎของตระกูลฉินเราคนตระกูลฉินไม่ทําเรื่องผิดศีลธรรมลุงใหญ่หน้าเสียเห็นว่าไม่อาจเกลี้ยกล่อมฉินฟู่ได้ก็หันไปหาฉินจง หลานจงไม่วางงานนี้ของอาเกิดจะเสียไปเพราะเหตุใดข้าไม่ถือสาได้ต่อให้ย้ายเทียบชื่อแต่ความผูกพันทางสายเลือกของคนรวมตระกูลเดียวกันย่อมไม่อาจตัดขาดเห็นแก่ที่เจ้าเคยเรียกข้าว่าลุงใหญ่ไปขอร้องที่จวนที่วการสักคำได้ไหมให้พวกเขารับอาเกิดกลับไปทำงานข้ารับรองหลังจากนี้อาเกิดจะปรับปรุงตัวเขาจะไม่ทำตัวเหลวไหลเหมือนก่อนอีกชินจงลุกขึ้นใบหน้ามีอรอยยิ้มอ่อนโยน ลุงใหญ่ท่านทําให้ข้ารู้สิกลําบากใจแล้วตอนนี้ข้าเป็นขุนนางของราชสํานักทุกวาจาทุกการกระทำล้วนถูกขุนนางฝ่ายตรวจสอบเฝ้ามองหน้าที่ของขุนนางคือสร้างความผาสุขให้ปวงประชาจะทำผิดกฎเกณฑ์และผลประโยชน์ส่วนตนได้อย่างไรการที่พี่เกิดถูกไล่ออกแบบนี้แสดงว่าเขาต้องทำเรื่องไม่ถูกต้องไม่ใช่เพียงเรื่องไม่ถูกต้องเท่านั้นแต่เรื่องอุกอาจเกินเลยที่เขาทำก็มีมากเสียนับไม่ทวน ชาวบ้านในอำเภอโดยเฉพาะคนค้าขายชิงชังเอเกยิ่งนักน้องสามเจ้าอย่าได้ใจอ่อนชาวบ้านล้วนพูดกันว่าที่เขาทำตัวอวดเบ่งถือดีแบบนี้ได้เพราะอาศัยชื่อเสียงของเจ้าถ้ายังปล่อยให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ทางการต่อไปไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องทำเรื่องเดือดร้อนมาถึงตัวเจ้าแน่ชินเย้าแยงชินฟันพยักหน้าขึงขังน้องร้องพูดไม่ผิดเรื่องร้ายแรงถึงขั้นนี้แล้วหรือชินฟู่หันมองบุตรชายสองคนด้วยสีหน้าตื่นตระกใจ และคานไม่ถึงพริบตาก็หันไปถลึงตาชี้หน้าลุงใหญ่กับชินเกิดด้วยความเกรียวกราดทำเรื่องต่ำช้าไว้ขนาดนี้ยังมีหน้ามาขอให้ลูกจงของข้าไปออกหน้าช่วยอิงหรือข้าว่าท่านต่างหากที่คิดร้ายกับบุตรชายข้าไม่ได้พวกท่านใสหัวออกไปออกไปให้พ้นจากบ้านข้าเดี๋ยวนี้แล้วอย่าได้กลับมาที่นี่อีกข้าไม่ต้อนรับแล้วห้ามเอาชื่อลูกจงออกไปอ้างทำเรื่องอะไรอีกถ้าขารู้ ข้าจะเป็นคนส่งพวกท่านไปให้ทางการเองไปออกไปชินฟู่ทั้งผลักทั้งตีลุงใหญ่กับชินเกอออกจากบ้านอย่างดุดันน้องสามจะไม่ควรทำกับพวกข้าเชน่นนี้พวกเราล้วนเป็นคนตระกุลฉินไม่ใช่ยายชื่อออกจากเทียบตระกุลแล้วบ้านข้ากับบ้านท่านไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกันอีกใส่หัวไปพอผลักสองพ่อลูกออกไปพ้นบ้านชินฟู่ก็ลงกรอนประตูแน่นหนาตะโกนข้ามประตูเสียงดัง จำไว้อย่ามาเหยียบที่นี่อีกเป็นอันขาดไม่ง่ายเลยที่ตระกูลชินจะมีคนประสบความสําเร็จเขาไม่มีทางยอมให้ผู้ใดทาลายชื่อเสียงของชินจงแน่แตะโกนเสร็จชินฟู่ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ขมวดคิ้วสีหน้ายับเยนินเรื่องวุ่นวายวันนี้ล้วนเป็นผลจากความโง่เขลาของเขาในอดีตทําให้ลูกจงต้องมาช่วยเก็บกวาดพอเห็นชินฟู่กลับเดินเข้าบ้านก็พบว่าตอนนี้ทุกคนในบ้านกําลังมองมาที่เขาเป็นตาเดียวอะไรทําไมหรือชินฟู่ร้อนตัว ม่ใช่ว่าทุกคนกำลังโทษเขาที่สร้างเรื่องลำบากให้ชินจงใช่ไหมท่านพ่อคิดไม่ถึงเลยว่าท่านจะขึงขังและองค์อาจได้ถึงเพียงนี้ได้ชินยาเอ่ยชมด้วยสีหน้าเบิกบานพวกเจ้าไม่โทษข้าหรอกหรือชินโมหัวระโทษเจ้าทำไมครั้งนี้เจ้าทำได้ไม่เร็วภายหน้าถ้าหากเจ้ายังคงทำเหมือนวันนี้พวกเขาก็จะไม่กล้ามาทำตัวอวดดีเช่นนี้อีกชินฟูถอนหายใจโล่งอกพวกเจ้าวางใจได้ ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่มีทางทําให้พวกเขาสั่งเรื่องให้เจ้าสามเด็ดขาดคิดไม่ถึงว่าพ่อชินจงได้เป็นจองหงววจะส่งผลให้กับชินฟู่เปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ทุกคนยิ้มออกมาได้อย่างสบายใจต่อจากนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วว่าชินฟู่จะกลับไปเลื้อเลือนเหมือนก่อนชินจงเอ่ยกับบิดาท่านพอ่อเช่นนั้นหลังจากนี้ฝั่งลุงใหญ่ลุงรองก็ขอฝังให้ท่านเสียเวลาช่วยดูแลหน่อยแล้วชินฟู่ได้ยินคําขอของบุตรชายก็กระแอมครั้งหนึ่ง ยืดอกเยียดหลังตรงท่าทางขึงขังเหมือนได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจะวางใจเรื่องนี้ข้าจะต้องจัดการให้เรียบร้อยชินจงยิม้มเช่นนี้ก็ดีถือว่าเป็นการสวมห่วงงอคงให้สองบ้านนั้นน้องสามจะวางใจเธอะยังมีพวกข้าอยู่ถ้าพวกเขายัางกล้าอ้างชื่อของเจ้าข้าก็จะไปขัดขวางเสียเจ้าไม่ต้องห่วงชินเฟินเออเสียงหนักแน่นชินจงพยักหน้า ช่นนี้คงต้องรบกวนพี่ใหญ่กับพี่รองแล้วพวกเราเป็นพี่น้องกันจะเกรงใจไปทำไมชินเย้าหัวเราะร่าเมื่อกลับเข้าห้องหลีชิหลัวก็อดชื่นชมชินฟู่ไม่ได้คิดไม่ถึงว่าท่านพ่อจะขึงขังเด็ดเดี่ยวเช่นนี้ได้ท่าทีดูจริงจังกว่าแต่ก่อนน้ามากนักชินจงไหล,ล่ไหล่เรียบเนียนของนางความฝันของท่านพ่อคือตระกุลชินสามารถฟื้นคืนฐานะกลับไปเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ข้าสอบได้จองหัวแล้วทั้งยังได้เป็นขุนนาง เปรียบกับการเป็นเศรษฐีที่ดินแล้วดีกว่าอีกขั้นดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้เสียเรื่องแน่นอนลีชิหลัวหัวระเจ้าก็เลยจงใจกระตุ้นท่านพ่อหรือจะนับเป็นการกระตุน้นท่านพ่อได้อย่างไรเขาก็แค่พูดความจริงเพียงเท่านั้นทว่าทว่าอันใดหรือต่อให้ท่านพ่อคอยจับตาดูก็ยังคงต้องให้บทเรียนกับพวกเขาด้วยให้พวกเขากลัวมากๆถึงจะดีลีชิหลัวเห็นเขาหีตาลง ก็รู้ว่าในใจกำลังคิดวางแผนการจัดการคนบ้านใหญ่นางปิดปากหาวหลับตาลงเจ้าคิดไปก่อนข้าจะนอนละลีฉิลัวปิดปากหาวก่อนที่ตัวเองจะหลับตาลงชินจงหัวเราะอารมณ์ดีจุมพิษที่ใบหูอย่ารีบนอนระหว่างที่พูดมือก็ค่อยๆไหลไปตามต้นแขนลีฉิลัวคว้าม,มือของเขาส่งยิ้มอ่อนสามีวันนี้ไม่ได้ชินจงชงงักก่อนจะนึกได้รีบถามอย่างเป็นห่วงขออภัยด้วย ตอนนี้ปวดท้องหรือไม่ลหลีีิลัวสายหน้าไม่ปวดแค่ง่วงเลยอยากนอนได้เจ้านอนเถอะเดี๋ยวข้านวดท้องให้เจ้าภายใต้ฝีมือการนวดของชินจงไม่นานหลีีหลัวก็พลอยหลับไปเด้ย,ยินเสียงหายใจลึกยาวเป็นจังหวะสม่ำเสมอชินจงก็ยิ้มอ่อนโยนปลางจุมพิษที่เปลือกตาของนางโอบกอดหญิงสาวจากทางด้านหลังผ่อนลมหายใจแผ่เบาก่อนจะหลับตาลงหลังถูกชินฟู่ตะเพิ่นไล่ คนบ้านใหญ่ก็ไม่มาหาอีกแม้พวกเขาจะไม่มาหาแต่ก็ยังใช้ชื่อฉินจงไปหาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆครั้งที่ฉินเกิดยังเป็นเจ้าหน้าที่ของจวนที่ว่าการทุกวันไม่เคยทำงานเอาแต่เดินลอยชายไปลอยชายมาเห็นอะไรน่ากินก็หยิบกินโดยไม่จ่ายเงินพ่อค้าแม่ค้าเห็นชุดที่เขาสวมใส่ก็ไม่กล้ามีปากมีเสียงแปดในสิบครั้งเป็นฉินเกิดที่ประสบความสำเร็จในการข่มเหงชาวบ้าน จู่ๆงานหลุดลอยถูกไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ชินเกอที่เคยเดินกลางศึกสบายไหนเลยจะยอมรับได้หลังเก็บตัวกลดาวฟ้าดินอยู่ในบ้านสองวันก็ทนไม่ไหววันนี้ก็กลับไปอำเภอแล้วทำพฤติกรรมเหมือนเดิมเดินไปที่แผงลอยแผงหนึ่งวันนี้ค้าขายเป็นอย่างไรบ้างละ่ะพอค้ารีตามองแต่ไม่สนใจเจ้าช่างขวัญกล้านักถึงขั้นกล้าปฏิบัติกับข้าเช,ช่นนี้หรือชินเกอตัวเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้ว ยังจะกินดื่มโดยที่ไม่จ่ายเงินอีกรีบไปเถอะตรงนี้ข้ายังต้องทำมาค้าขายพอค้าแผงลอยเออเสียงหยันเฮ้คนระดับข้าจะเหมือนคนทั่วไปได้อย่างไรข้าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ก็จริงแต่รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะข้าไม่ต้องตาต่างหากเจ้ารู้จักฉินจงใช่ไหมคนที่สอบได้เป็นจ้องหนวนของปีนี้อีกไม่นานเขาจะก็จะไปเป็นขุนนางที่เมืองหลวงแล้วรู้ไหมว่าข้าเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาจะว่าด้วยฐานะสูงส่งเช่นนี้ ข้ายังต้องทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ต่ำต้อยไรประโยชน์อีกหรือไม่ต้องพูดมากงเร็วเข้ากฎเกณฑ์เดิมส่งมา500้ออีแปะไม่เช่นนั้นข้าจะไปหาน้องสามอย่าชักชา้าไม่เช่นนั้นเจ้าได้ถูกจับเข้าจวนที่ว่าการแน่จินเกอวางท่าวดเบ่งเหมือนเดิมพูดแล้วก็เดินไปหยิบเงินขโมยมีคนขโมยเงินแล้วพ่อค้าแผงลอยเห็นชินเกอจะมาหยิบเงินไปก็ไม่ได้ขัดขวางแต่ร้องตะโกนเสียงดังลั่นถนนแทน พึ่งตะโกนไปได้ไม่กี่ครั้งเจ้าหน้าที่ของจวนที่วการสองคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ก็เดินตรงมาเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าหน้าที่เขากำลังขโมยเงินค่ายังบอกอีกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของบัณฑิตจ,จ้องหงวนก้นใหม่เจ้าหน้าที่ทั้งสองสบสายตากันก่อนจะเข้าจับซ้ายขวาเป็นข้าเองสหายพวกเจ้าจำข้าไม่ได้หรือชินเกิดลนลานรีบบอ,อกเจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่มตัวฉินเกิดแน่นหนาไม่ไปล่อย ใช้อาวุธขโมยเงินชาวบ้านไปตอนกลางวันไม่เกรงกลัวกฎหมายไปกับพวกค้าเดี๋ยวนี้ใช้อาวุธตอนไหนผู้เจ้าปรักปรำคนพอค้าแผงลอยยื่นมีดดำหนึ่งส่งให้เป็นมีดดำนี้ขอรับตอนนั้นเขาใช้มีดเล่มนี้มาขมคู่ข้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ของข้าฉินเกิดวยยาวแต่ไม่มีผู้ใดสนใจพยานหลักฐานมีครบครันยังไม่ยอมรับอีกเอาตัวไปพอรู้วบุตรชายถูกจับเข้าคุกลุงใหญ่ก็ร้อนรน วิ่งไปร้องไห้หนาบานตระกูลฉินขอร้องให้ช่วยนานครู่หนึ่งฉินจงก็เปิดประตูแต่ก็ไม่กล้าออกไปหลังประสานมือคำนับจึงเอ่ยลุงใหญ่ท่านไม่ต้องมาขอร้องข้าเรื่องที่พี่เกิดทำร้ายแรงเกินไปท่านเป็นห่วงบุตรชายก็เป็นเรื่องเข้าใจได้แต่เคยคิดหรือไม่ว่าการที่พี่เกิดถือมีดไปปล้นขโมยคนนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงเพียงใดคนที่ถูกเขาปล้นชิงก็เป็นลูกหลานคนอื่น ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาบิดามารดาพวกเขาจะเจ็บปวดเสียใจเพียงใดข้ามีฐานะเป็นขุนนางของราชสำนักสมควรตั้งตนเป็นกลางยึดหลักกฎเกณฑ์หากวันนี้เห็นแก่ผลประโยชน์เ่วนตนฝ่าฝืนกฎหมายแล้วข้ายังจะมีหน้าไปพบเหล่าอาจารย์ที่สอนเรื่องคุณธรรมให้ข้าได้หรืออย่างไรและยังมีหน้าไปพบฝ่าบาทที่เลือกข้าเป็นจาหนวนได้อย่างไรในเจ้าพวกประชาชนในใต้ลาที่ปฏิบัติตัวตามหลักกฎหมายอีกครั้งนี้ได้รับบทเรียน หวังว่าภายหน้าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ชินจงกล่าวจบชาวบ้านที่มุงอยู่หน้าบ้านก็ส่งเสียงดังชื่นชมเจ้าสามไม่ต้องพูดแล้วเดิมพวกเราก็เป็นคนลักครอบครัวลูกจงของข้าไม่มีทางยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่ไม่แยกแยะถูกผิดชินฟู่พูดจบก็ดึงชินจงเข้าบ้านแล้วกระแทกประตูปิดเสียงดังถูกตัดรอนอย่างไรเยื่อใยถึงขั้นนี้คนบ้านใหญ่ก็จำเป็นต้องกลับบ้านมือเปล่าส่วนคำพูดชินจง ก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งอำเภอวินยางชาวบ้านต่างชื่นชมว่าจองเนวนคนใหม่เป็นขุนนางตรงชินที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนดูท่าชินจองเนวนจะไม่ใช่คนเลวข่าก็ว่าแล้วต้องเป็นญาติกับพวกที่อาศัยชื่อเสียงเขาไปทำเรื่องไม่ดีช่างนาปวดหัวนักยังต้องกล่าวอะไรอีกชินจองเนวนประพฤติตัวดีแต่กลับต้องเดือดร้อนเพระาะญาติข้าได้ยินมาว่าชินจองเนวนมีญาติแท้ชินเพียงสองบ้าน แต่สองบ้านนี้นิสัยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องขัดแย้งกับครอบครัวชินจงง่วนบิดาของเขาถึงกับย้ายชื่อครอบครัวของตนเองออกจากเทียบชื่อของวงตระกูลร้ายแรงขนาดนั้นเชียวหรือเย่าเทียบชื่อออกมาก็ดีไม่ต้องนับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคำพูดของชินจงแพร่สะพัดไปทั่วทั้งอำเภอไม่มีสักคนที่จะบอกว่าเขาทำไม่ถูกผู้คนล้วนชื่นชมและบอกว่าชินเกอสมควรได้รับการลงโทษ สุดท้ายชินเกอก็ถูกนานอำเภอหวังตัดสินจำคุกหนึ่งปีครอบครัวลุงใหญ่ร้องไห้ระง,งมแต่ไม่ว่าจะร้องเสียงดังเพียงใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้นอกจากยอมรับผลการตัดสินชินจงไม่ยื่นมือเข้าช่วยเลยสักนิดถือว่าเป็นการสะกดขม่มคนบ้านใหญ่ได้อยู่หมัดก่อนหน้านี้ความคิดของลุงใหญ่ก็เหมือนชินเกอที่ต่อให้ไม่สามารถหาช่องทางจากคนตระกุลฉินแต่การอาศัยชื่อเสียงของชินจงหาผลประโยชน์จากข้างนอก ก็นับว่ายังดีตอนนี้พอฉินเกิดเกิดเรื่องเขา้าก็เลยไม่กล้าอีกแม้การกอบโกยผลประโยชน์จะสำคัญแต่เทียบกับการที่ทำให้ตัวเองต้องติดคุกก็ไม่คุ้มแล้วลุงรองรู้เรื่องเกิดขึ้นที่ในบ้านใหญ่ก็อดท่อถอนใจภ่ายภักหน้าพวกเราอยู่อย่างสงบสงีง่ยมหน่อยขอ่าวเรื่องของหลานเกิดไม่ธรรมดาท่านพ่อไม่ธรรมดาอย่างไรรึลุงรองมองฉินปอนิ่งครูหนึ่งก็ใส่หน้าสรุปก็คือคนสมองเช่นเจ้า ระพฤตัวสำรวมหน่อยก็ดีท่านพ่อพูดราวกับว่าข้างโง่งมเปรียบกับหลานจงแล้วเจ้าไม่เพียงโง่จะเปรียบเหมือนกับหมูก็ไม่มีอะไรแตกต่างลุงร้องแค่นเสียงชินปอไม่ยินยอมท่านพ่อมีใครเขาว่าลูกตัวเองแบบนี้กันชินจงสอบได้จองหัวแน่นอนว่าต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่โตสักครั้งตระกุลฉินจึงตัดสินใจว่าจะจัดงานวันที่ติดป้ายจองหัวเสร็จงานเลี้ยงครานี้คนตระกุลฉินไม่ต้องออกแรงมากนัก เราในอำเภอหวังกับเจ้าหน้าที่ในจวนที่ว่าการอำเภอส่งคนมาช่วยโดยมีชินฟู่เป็นคนควบคุมดูแลวันที่ติดตั้งป้ายจองหวนเสร็จผู้ที่มาร่วมงานไม่เพียงชาวบ้านในหมู่บ้านเสี่ยวชิงแต่คนจากอำเภอจำนวนมากก็มาด้วยเช่นเดียวกันเริ่มต้นวันโดยชินฟูน่นำบุรุษในตระกูลชินทั้งหมดทำพิธีกรบบาบไหว้บูชาบรรพชนรวมถึงเด็กเล็กที่อายุยังไม่ครบขวบอย่างชินจือกุยเริ่มแรกชินจงยังอุ้มบุตรชายเอาไว้ พอถึงขั้นตอนจุดทูบจึงวางเด็กน้อยวางไว้บนพื้นข้างตัวชินจือกุยนั่งนิ่งนักระหว่างบิดาจุดทูบมือเล็กก็จับขาบิดาไว้แน่นพอเห็นชินจงโค้งตัวคำนับก็เลียนแบบพง,งกศรีรษะเล็กตามไปด้วยชินจือเจียที่ยืนอยู่ด้านหลังนั้นไม่รีบร้อนเช่นชินจือกุยตอนอยังเล็กเขาไม่ร้องไห้ไม่โวยวายคิดไม่ถึงว่าพอโตขึ้นมาหน่อยกลับสุขสนและขวัญกล้าย,ยิ่งนักอายุไม่ถึงสองขวบก็วิ่งไล่ไก่ไล่ตีสุนัขแล้ว ทั้งยังช่าวิ่งตามหลังชินจือยวนกับชินจือเฮ้าอีกด้วยชินเยา่ารู้นิสัยของบุตรชายดีขอจึงกดไหลอวบอ้วนของเด็กน้อยไว้ตลอดแต่พอถึงตอนจุดทูบก,ก็จำต้องปล่อยมือชินจื้อเจียช่วยจังหวะนี้วิ่งหนีไปจากบิดาขออ้อมหลบผู้ใหญ่ไปโผล่อยู่ข้างกายชินจือกุยอย่างรวดเร็วชินจือกุยหันมองลูกพี่ลูกน้องตัวอ้วนนิ่งน้องชายชินจื้อเจียสะก,กิดแขนเล็กอะน้องชายอะ น้องชายน้องสาวเราครั้งนี้ชินจือกุยไม่ส่งเสียงแล้วเด็กน้อยกระพริบตาปริบๆชินจื้อเจียยังอยากจะถามอีกแต่ถูกสะกิดไหลเด็กน้อยเงยหน้าอวบกลมขึ้นมองเห็นชินจงกำลังก้อมมองเขาชินจงมองลำคออวบว้นของหลานชายแล้วหันมองบุตรชายตนแอบร้องเฮะในใจก่อนจะบอกเสียงเรียบจือเจียกลับไปหาพ่อเจ้าเถอะเหมือนกับเด็กคนอื่นในตระกุลฉิน แม่ชินจงจะสุภาพใจดีแต่ยามอยู่ต่อหน้าอาสามก็ไม่มีหลานคนไหนกล้าทำตัวไม่สำรวมฉินจื้อเจียพยักหน้าอววับวบวนอย่างเชื่อฟังก่อนจะวิ่งต้วมเตียมกลับไปอยู่ข้างกาบิดารอหลังทำพิธีเสร็จเพิ่งก้าวออกจากศาลบรรพชนฉินจือเจียก็ดิ้นหนีจากมือของฉินเยา่าพุ่งไปหาน้องสาวฝาแฝดด้วยสีหน้าร่าเริงศาลบรรพชนนี้บ้านตระกุลฉินสร้างขึ้นตอนที่ย้ายเทียบชื่อออกมาระหว่างบุรุษเข้าไปกราบไหว้บรรพชน เหล่าสตรีทั้งหมดก็ยืนรออยู่ด้านนอกชินจื้อจิงกับชินจื้อซู่อยู่ในอ้อมกอดของสาวใช้ชินจื้อเจียวิ่งไปถึงก็ยิ้มหัวเราะชอบใจน้องสาวชินจือเจียติดน้องสาวฝาแฝดมากแต่ก่อนวิ่งตามชินจือหยวนกับชินจื้อเฮาตอนนี้ไม่ไปแล้วทั้งวันคอยวนเวียนอยู่รอบตัวน้องสาวท,ทั้งสองและชอบหอมแก้มนุ่มนิ่มของทั้งคู่ทำให้ฉินจงรู้สึกเขม่นเจ้าหลานใจตัวอ้วนไม่น้อย ชินจือจิ้งกับชินจือ้อซูคุ้นเคยกับชินจือเจียแล้วพอเห็นเขาวิ่งมาก็ส่งยิ้มให้ชินจื้อเจีย,ยยิ้มตามอารมณ์ดีมาต้านีดูอยู่ข้างๆหัวเราะท่าทางของบุตรชายเจ้าเด็กคนนี้พอน้องสาวกลับมาก็ตามติดแจไม่ยอมห่างเลยตอนที่ชินจงอุ้มบุตรชายเดินออกมาจากศาลบรรพชนพอเห็นชินจือเจียอยู่กับบุษสาวฟ้าแฝดก็เร่งฝีเท้าเดินเข้ามาหาแต่ระหว่างทางมีคนรั้งเขาไว้พูดคุยด้วยเสียก่อน ชินจงจึงจําเป็นต้องปล่อยให้หลานชายเล่นหัวเราะกับฝาแฝดไปหลีฉิหลัวอมยิ้มขำสามีนางช่างใจแคบเสียจริงการไหวบรรพชนครั้งนี้มีเพียงครอบครัวตระกูลฉินที่เข้าไปส่วนคนบ้านใหญ่กับบ้านรองไม่ได้เข้าร่วมพิธีด้วยพอเห็นเช่นนี้ชาวบ้านก็เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจนว่าสองบ้านนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับบ้านตระกูลฉินแล้วด้านลุงใหญ่อาลาวานโมโหที่บ้านไปรอบอย่างดุเดือดส่วนลุงรอง ทำเพียงทอดถอนใจและรู้สึกเสียใจที่ก่อนหน้าตนทำตนเช่นนั้นห่างรู้ว่าจะมีวันนี้ตอนนั้นข้าไม่ควรเห็นแก่ตัวและทำเรื่องไรยางอายกับน้องสามไปกับพี่ใหญ่เลยหลังติดป้ายจองงวนและกราบไหว้บรรพชนเสร็จงานเลี้ยงก็เริ่มต้นงานวันนี้มีครอบครัวในอำเภอมามอบข,ของขวัญด้วยตนเองกันไม่น้อยหวังปอจุนติดตามในอำเภอหวังมาด้วยไม่ได้พบกันนานหลายเดือนหวังปอจุนอึกอัก ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเป็นชินจงที่ทำลายบรรยากาศอึดอัดน,นี้เขายิ้มจริงใจและตบไหลอีกฝ่ายเบาๆป๋อจวินวันนี้พวกเรามาดื่มกินลำลึกความหลังพูดคุยกันให้เต็มที่เถอ,นอเะนายอำเภอหวังยิ้มอย่างยินดีใช่ๆคุยกันให้เต็มที่พู้ชาวคนรุ่นเยาวก็ควรจะพูดคุยกันหลังงานเลี้ยงเลิกหวังป๋อจวินก็อยู่ต่อตามคำชวนชินจงตัดบวบหอมในลานบ้านเอาไปเป็นกับแกลม เขาถือกาสุราพร้อมบวบหอมไปหาหวังปอจวินที่โต๊ะหวังปอจวินดื่มสุราอึกหนึ่งแล้วท่อถอนใจยาวชินจงก่อนหน้าข้าคิดว่าเจ้าจะต้องก้าวนาเป็นใหญ่เป็นโตดูสิตอนนี้เจ้าก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆชินจงย้มยิ้มเป็นใหญ่เป็นโตอันใดข้าเพิ่งจะเริ่มต้นในเส้นทางขุนนางเท่านั้นตรงข้ามกับเจ้าที่ได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายสุขสงบเปรียบกับข้าแล้วมีอิสระมากกว่านักหวังปอจวินยิ้มขมขื่น เจ้าอย่าได้หยอกเย้าข้าเลยชินจงใส่หน้าป๋อจวินระหว่างพวกเราเป็นทั้งสหายร่วมสำนักศึกษาและเป็นทั้งญาติใกล้ชิดกันจะเป็นคนร่าเริงนิสัยเปิดกว้างเข้ากับคนง่ายและมองชีวิตได้ทะลุป,ปรุโป,ปรงรู้ตนเองดีว่าต้องการสิ่งใดตรงามกับคาที่ไม่อาจปล่อยวางได้เท่ากับเจ้าในสายตาผู้อื่นข้าดูประสบความสําเร็จแต่นั่นม่ใช่การเพิ่มเซรตรวนให้ตนเองหล่อมรึทว่าโซรตรวนนี้ข้าเต็มใจ ใส่มันเพราะในใจของข้ามีความทะเยอทะยานไม่อยากปล่อยวางเรื่องราวได้มากเหมือนเจ้าป๋อจุอนเราสองคนเพียงเลือกเดินทางเส้นทางที่ใจปรารถนาตัวเจ้าไม่ถูกสังคมผูกมัดตีกรอบถือว่ากล้าหาญกว่าข้ามากนักคำพูดของชินจงทำให้ป๋อจุอนชะงักนิ่งหัวใจกระตุกแรงก่อนจะยิ้มออกมาได้เป็นรอยยิ้มแห่งความผ่อนคลายได้ฟังคำกล่าวของนักปราดญ์หนึ่งประโยคได้ประโยชน์มากกว่าการศึกษาเล่าเรียน หลายสิบปีบิดามารดาของข้ายังมีเย่เออทุกคนล้วนแต่หวังอยากให้ข้าประสบความสำเร็จในการสอบคัดเลือกขุนนางเช่นเดียวกับเจ้าเดิมทีตัวข้าสงสัยว่าเส้นทางที่ข้าเลือกนั้นถูกต้องหรือไม่แต่ตอนนี้พอได้ฟังคำพูดของเจ้าข้ารู้สึกว่าตนเองตัดสินใจถูกต้องแล้วใจของข้าโปร่งขึ้นมากทีเดียวชินจงยกยิ้มมุมปากถีเล่าให้หวังป๋อจินครึ่งจอกไม่ต้องให้ข้าพูดช้าเร็ว เจ้าจะเข้าใจเองได้หวังป๋อจีนหัวร้อเสียงดังอารมณ์ดีเจ้ายกย่องท่าเกินไปแล้วชินจงจะมีรู้ตัวบ้างหรือไม่ว่าเรื่องอะไรหากพูดออกจากปากเจ้าล้วนทำให้คนฟังหรือสิกคล้อยตามและเชื่อถือทั้งนั้นชินจงขมวดคิว้วเป็นเช่นนั้นหรือหวังป๋อจินยกจอกสุราชนกับจอกในมือของชินจงแน่นอนว่าหลอกเจ้าทั้งสองสบสายตากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพาคันหัวร้อเสียงดังอยอมมัวแต่ดื่ม กินเนื้อพะโล้กันด้วยสิลิชิลัววางจานเนื้อพะโล้สองจานลงบนโต๊ะหวังป๋อจวินขอบคุณด้วยรอยยิ้มกว้างทีบหูหมูเข้าปากสีหน้าอิ่มเอมเนื้อพะโล้ตะกุลฉินช่างสมคำร่ำลือรสชาติอไร่อยไม่เปลี่ยนเลยพี่เคยเคยกินเนื้อพะโล้บ้านพวกค้าด้วยหรือลิฉิลัวถามลางนั่งเก้าอีดด้ดานข้างฉินจงหวังป๋อจวินพยักหน้าหนักแน่นสามสมบัติของตะกุลฉินแห่งอำเภอวินยงังยังมีใครไม่รู้จักบ้าง สามสมบัติตระกุลฉินอันใดึกษ์หลีฉิลัวแปลกใจนักเหตุใดาน้ำไม่เคยได้ยินมาก่อนสามสมบัติของตระกุลฉินหนึ่งเสื้อผ้าชั้นดีของร้านหวินฉือสองเนื้อพะโลและสามคือหม้อไฟที่รสชาติถึงอกถึงใจยิ่งท่าทางหวังป๋อจวินราวกับนักกวีชื่อดังกำลัง่ายบทกลอนหลีฉิลัวกับฉินจงสบสายตากันอย่างประหลาดใจมีเรื่องเล่าลือเชนีนด้วยหรือพี่เขยคำกล่าวนี้คงไม่ใช่ท่านแต่งเองกระมัง หวังปอจวินวางตะเกียบประสานมือไปทางหลีฉีหลัวท่าทีขึงขังนักอยู่ต่อหน้าน้องภรรยาผัวแซวหวังไหนเหลยจะกล้าเขาไม่มีทางลืมภาพที่หลีฉีหลัวเตะก,กองหิมะและ้วเศษหิมะกระเด็นไปโดนหน้าเขาได้ถึงหลีฉีหลัวจะนิสัยดีจิตใจกว้างขวางแต่พระคกำลังดุนแม่เสือนี้ก็ไม่ใช่ว่าใครจะยอมรับมันได้หลีฉีหลัวหัวเราะลุกขึ้นยืนพวกท่านคุยกันเถอะข้าขอไปดูเด็กๆก่อน ชินจงมองส่งกระทั่งไม่เห็นเงาร่างของภรยาหวังปอจวินเท้าค้างมองใส่หน้ายิ้มขำเบาๆเจ้ากับน้องร้องแต่งงานกันมาหลายปีขนาดนี้คินไม่ถึงว่ายังปฏิบัติต่อกันเหมือนคู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ไม่เหมือนเขากับหลี่เยอ่เอ๋อที่กำลังจะเดินไปบนเส้นทางของคนแปลกหน้าทีละก้าวแววตาชินจงเป็นประกายอ่อนโยนล้ำลึกนางเป็นภรยาของข้าคือสตรีที่จะอยู่เคียงข้างคู่กับข้าไปชั่วชีวิต หากไม่มองนางจะให้มองผูดด้ใดเล่าหวังป๋อจวินพยักหน้าอย่างอิจฉาจะไม่คิดจะแต่งอนุหรือแน่นอนว่าไม่มีทางชินจงตอบรวดเร็วไม่ลังเลสักนิดแต่ก่อนข้าเคยคิดเหมือนเจ้าข่าแต่วันใดมีภรยาข้าจะปกป้องและดูแลธนุถนอมนางให้ดีที่สุดให้เกียรตินางไม่มีวันแต่งอนุดเด็ดขาดแต่ตอนนี้ดูแล้วความตั้งใจของข้าจะกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันไปแล้วหวังป๋อจวินเคยเห็นบรรดานั่งร้องไห้อย่างไร้เสียง าท,ทางเศร้าโศกเพราะเรื่องอนุข,ของบิดาชายหนุ่มจึงสาบานกับตนเองว่าหากมีภรรยาจะต้องไม่ทําให้นางเสียใจเหมือนที่มารดาประสบหลังแต่งงานกับหลี่เย่อเอ๋อเขาก็ทําตามความตั้งใจของตนแต่ไม่คิดว่าหลี่เย่อเอ๋อจะเป็นฝ่ายนําความเจ็บปวดแสนสาหัสมาให้เขาแทนหวังป๋อจวินเคยคิดว่าหากนางยอมปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดในใจและเต็มใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกันกบเขาเพื่อบุตรชาย หวังป๋อจวินก็เต็มใจจะให้อภัยนางทว่าผลลัพธ์นั้นชินจงพลันชะงักเดิมเขาคิดว่าหวังป๋อจวินจะไม่มีวันพูดเรื่องนี้กับเขาในเมื่อชินจงคือหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อีกฝ่ายต้องเจ็บปวดป๋อจวินมีคนกล่าวไว้ว่าต่างเส้นทางมิอาจอยู่ร่วมหากเจ้ารู้สึกละหมากใจเหตุใดต้องฝืนตนเองด้วยเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วชินจงไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อไฟอีกหากหลีเย่เอ๋อไม่อาจปล่อยวางฉะนั้นความสำเร็จ อันรุ่งโร์ของเขาก็มากพอที่จะทิ่มแทงใจนางและทำให้นางเคียดแค้นเจ็บใจแทบกระอักเลือดได้แล้วแต่หากนางสามารถปล่อยวางได้เช่นนั้นความหางเหินระหว่างบีเย่ยเอ๋อกับหวังป๋อจวินก็ถือเป็นบทลงโทษที่สะสมกับความผิดของนางในครั้งก่อนทว่าสหายที่ฉินจงปฏิบัติตอบด้วยความจริงใจมีไม่กี่คนหวังป๋อจวินคือหนึ่งในนั้นฉินจงจึงไม่สบายใจที่เห็นอีกฝ่ายไม่มีความสุข หวังป๋อจวินนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยมหน้าข่ารู้สีหน้าแววตาของเขาเหมือนคนที่ตัดสินใจในเรื่องที่ค้างคาใจมานานได้เสียทีหลังจากนั้นชินจงก็เป็นฝ่ายรินสุราให้โดยที่ไม่พูดอะไรเพียงมองดูหวังป๋อจวินดื่มเงียบๆตกเย็นฟ้ามืดเบื่อรับใช้ของหวังป๋อจวินก็เข้ามาช่วยพยุงเขาขึ้นรถมา้าชินจงยืนส่งจนรถมา้ารับสายตาถึงค่อยเดินเข้าห้องอุ้มชินจูกุยขึ้นมาหยอกเล่นด้วย เหตุใดหวังปอจินจึงดูเหมือนมีเรื่องหนักใจได้ละ่ะลีชิหลัวเอ่ยถามชินจงลูบใบหน้าเล็กๆของบุตชยัยเขากําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่หากคิดได้คงจะดีเองลี่ชิหลัวเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วไม่ถามอีกจบบทที่46ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอด และขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือเอาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและ ถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ